สวัสดีครับเราอยู่กันที่บูธของ Mercedes-Benz Thailand นะครับและนี่ก็คืออยู่ข้างผมนี่ก็คือจะเป็นตัวใหม่ที่เป็นโฉม CKD นะครับในน้องเล็กของค่ายก็คือ Mercedes-Benz A200 ตัว AMG Dynamic นะครับตัวนี้จะมีการประกอบบ้านเราทั้งหมดนะครับก็คือจะมีอยู่2รุ่นรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น A200 ที่เป็น Progressive นะครับราคาเปิดตัวเล้าใจมากครับ 1,990,000 บาทนะครับส่วนคันข้างๆผมคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว A200 AMG Dynamic นะครับซึ่งก็มีการปรับในรูปแบบของการตกแต่งด้วยชุด AMG Dynamic รอบคันนะครับก็คือจะเป็นกระจังหน้าแบบ Diamond Grille นะครับแล้วก็มีเป็นไฟรูปแบบไฟหน้าที่เป็นแบบไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวชุดพาร์ททั้งหมดก็จะเป็นพาร์ทของตัว AMG ทั้งคันนะครับซึ่งตัวโฉมของตัว A200 รุ่นนี้นะครับก็คือจะเด่นในรูปแบบของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ Block M282นะครับก็คือเครื่องพิกัด 1.3 ลิตรเทอร์โบนะครับ163แรงม้าเนี่ยให้แรงบิดสูงถึง250นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์ที่เป็นเกียร์ดัลคลัช7สปีดนะครับซึ่งเครื่อง 1.3 ลิตรเทอร์โบเนี่ยให้กำลังสูงมากนะครับจะเห็นถึงว่าเครื่องมันเล็กแต่ให้กำลังแรงบิดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเลยทีเดียวเนื่องจากให้แรงม้าสูง163แรงม้าแรงบิดสูง250นิวตันเมตรแล้วก็0ถึง100เนี่ย8วิกว่าๆเท่านั้นเองนะครับขับสนุกแน่นอนครับสำหรับโฉมตัว A200 รุ่นนี้นะครับในดีไซน์ตัวรถนะครับก็คือจะเป็นการตกแต่งด้วย AMG Dynamic ก็คือจะให้ล้อ5ก้านคู่ขอบ18พร้อมยาง225/45ขอบ18นะครับแล้วก็รูปแบบของ A200 ก็จะเป็นรูปแบบของตัวที่เป็นแบบซีดานนะครับด้านหลังจะเป็นหลังคาลาดลงนะครับก็คือจะเป็นการเปลี่ยนโฉมในเจเนอเรชันนี้ที่แตกต่างจากตัว A-Class เดิมที่เป็นแบบแฮชแบ็คนะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบของตัวที่เป็นแบบซีดาน4ประตูนะครับเราเข้ามาดูภายในกันนะครับตัว A200 เนี่ยนะครับ AMG Dynamic ตัวนี้ก็จะมีการตกแต่งใหม่แล้วก็ปรับด้วยชุดที่เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดเย็บด้วยด้ายแดงแล้วก็มีครูซคอนโทรลด้วยนะครับรวมถึงแพดเดิลชิฟต์แล้วก็ชุดเกียร์จะย้ายมาอยู่ที่ตรงบริเวณพวงมาลัยนะครับที่เป็นเกียร์ดูอัลคัช7สปีดนะครับชุดหน้าจอจะเป็นหน้าจอทองจอต่อกันนะครับขนาด 10.25 นิ้วนะครับก็คือให้รูปแบบการทำงานแล้วก็แสดงผลที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แผนที่เป็นแบบทัชแพดในบริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่ตอบรับการใช้งานที่ง่ายขึ้นรวมถึง MBUXนะครับชุดเบาะก็จะเป็นชุดเบาะที่เป็นแบบเบาะกึ่งหนังที่เป็นเซมิบักเก็ตซีทนะครับโดยรวมนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่เริ่มต้นแล้วก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากครับในกลุ่มของคอมแพคพรีเมียมที่มีราคาเปิดตัวได้น่าเล้าใจมากเนื่องจากเป็นโฉมที่ประกอบในบ้านเราแล้วก็มาพร้อมกับออปชันที่ถือว่าให้มาค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวครับสำหรับตัว A200 AMG Dynamic รุ่นนี้ครับเรามาดูคันนี้กันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น Compact Crossover Generation ที่2แล้วนะครับสำหรับตัวโฉม GLA 200 AMG Dynamic นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือจะมีออกมารุ่นเดียวเลยนะครับเป็นตัวชุดแต่ง AMG Dynamic ด้วยราคา 2,399,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น Compact Crossover ที่มีการปรับแต่งใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนโฉมเลยในโมเดลนี้แล้วก็เป็นโฉมประกอบบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถนี้นะครับจะมีการตกแต่งด้วยชุดที่เป็นชุด AMG Dynamic รอบคันนะครับและชุดบอดี้ของตัวรถเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นกว่าตัวเจเนอเรชันที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีความยาวที่สั้นลงนิดนึงนะครับแต่หลักๆเนี่ยตัวรถเนี่ยจะสูงขึ้น10เซนติเมตรเลยทีเดียวก็จะทำให้เปลี่ยนโฉมในรูปแบบของซับคอมแพคครอสโอเวอร์ SUV ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเรามาดูตัวรถกันนะครับตัวรถนี่ก็คือจะเป็นชุดของเป็นตัว AMG Dynamic ที่มีการตกแต่งทั้งหมดเลยนะครับด้วยชุดไฟหน้าที่เป็นแบบใหม่กระจังหน้าแบบใหม่แล้วก็เปลี่ยนรูปลักษณ์จากเดิมรวมถึงชุดล้อที่เป็นล้อขนาด19นิ้วเลยนะครับก็จะเป็นล้อขนาดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็หลักๆของตัวรถอย่างที่บอกครับก็คือมันจะกว้างขึ้นกว่าตัวเดิมแล้วก็สูงขึ้นกว่าเจเนอเรชันที่1นะครับอย่างชัดเจนเนื่องจากสูงขึ้นอีก10เซนเลยทีเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้ตอบรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับตัว GLA 200 AMG Dynamic รุ่นนี้นะครับลองดูภายในกันนะครับภายในตัวรถนี้นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนหลักๆก็จะคล้ายๆกับตัวโฉมที่เป็นตัว A-Class นะครับแต่ก็คือจะมีการปรับในรูปแบบของพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่เพิ่มมากขึ้นจาก
ตัวถังบอดี้ใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับชุดเกียร์แล้วก็ชุดเครื่องยนต์ก็จะเหมือนกับตัว A200 ก็คือเป็นเครื่อง 1.3 ลิตรเทอร์โบนะครับแล้วก็พ่วงด้วยชุดเกียร์ที่เป็น Dual Clutch 7 Speed เช่นกันบริเวณภายในก็จะเป็นงานตกแต่งด้วย AMG ชุดอินทีเรียที่เป็นแบบใหม่ก็จะเพิ่มลายคาร์บอนแล้วก็เป็นการตัดเย็บด้วยด้ายแดงเพิ่มความเป็นสปอร์ตเล้าใจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในมุมมองด้านท้ายนะครับของ GLA 200ก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมเลยทีเดียวสำหรับตัวเจเนเรชันที่2รุ่นนี้นะครับก็จะทำให้เพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างมากกว่าเดิมนะครับนั่งสบายมากขึ้นทั้งตัวในรูปแบบของเล็กรูมแล้วก็เฮดรูมนะครับส่วนพื้นที่เก็บของสัมภาระก็จะเป็นการปรับเพิ่มได้มากขึ้นเนื่องจากสามารถปรับพับเบาะได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับตัว Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic รุ่นนี้ครับจริงๆวันนี้ในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่37เนี่ยนะครับ Mercedes-Benz ประเทศไทยก็นำไฮไลท์มาโชว์ด้วยกันถึง2รุ่นก็คือ The New GLA 200 AMG Dynamic กับ A200 นะครับซึ่งแยกออกเป็น2รุ่นย่อยเหมือนกันก็คือเป็น A200 Progressive แล้วก็ A200 AMG Dynamic ถามว่าทำไมมันถึงเป็นไฮไลท์ที่คนตื่นเต้นและอยากจะแวะมาดูกันมากก็เพราะว่าทั้ง3รุ่นย่อยที่เราพูดมาเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยแล้วนั่นจึงทำให้ราคาเนี่ยต่ำลงมาชนิดที่เรียกว่าปฏิเสธกันไม่ได้เลยโดยในรุ่น A200 Progressive เนี่ยทำให้ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยสามารถกลับมาทำราคาได้ในราคาต่ำกว่า2ล้านบาทคือที่ 1,990,000 บาทในขณะที่ A200 AMG Dynamic จากรุ่นที่เป็นประกอบนอกนะครับที่เปิดตัวกันด้วยราคา 2,490,000 เนี่ยวันนี้เนี่ยราคาประกอบในประเทศเนี่ยเหลือ 2,150,000 เท่านั้นแล้วน้องใหม่ล่าสุดเลย The New GLA 200 AMG Dynamic เนี่ยนะครับสามารถทำราคาได้ที่ 2,390,000 ทีนี้หลายคนก็จะแอบนินทาเรานิดนึงว่าเอ๊พอลดราคาอย่างนี้นี่ตัดออปชั่นออกไปหรือเปล่าต้องบอกว่าทั้ง3ตัวนี้นะครับมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในครบคันเรียกว่ามีแม้กระทั่งออโต้พาร์คิ่งไพลอตนะครับซึ่งเหมือนกับรุ่นพี่อย่างใน E-Class เลยเพราะนั้นก็อยากจะให้แวะมาชมเจ้าคอมแพคคาร์ของ Mercedes-Benz กันในงาน Expo หรือแวะไปที่โชว์รูมก็ได้นะครับจนถึง20ธันวาเลยจริงๆแล้ว Mercedes-Benz นะครับเราแบ่งเป็นแบรนด์ที่เราทำตลาดอยู่เนี่ยนะครับหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเจ้า EQ คำว่า EQ นะครับ EQ คือกลุ่มในรถที่เป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกพลังงานไฟฟ้านะครับของเราเนี่ยจะเป็น EQ Power คือกลุ่มรถ Plug-in Hybrid นะครับก็เรียกว่ามีมาตั้งแต่ C-Class E-Class GLC นะครับ GLC Coupe นะครับไปจนถึงพี่ใหญ่แบบ S-Class นะครับก็มาพร้อมด้วยข้อเสนอต่างๆที่คุณปฏิเสธไม่ได้เลยครับแล้วสำหรับรถในกลุ่ม Mercedes AMG นะครับเราก็เรียกว่านำมาจัดแสดงครบแทบทุกรุ่นเลยครับอย่างด้านหลังที่เห็นนี้นะครับเป็น AMG GT 53 4 Door Coupe นะครับซึ่งเป็นรถ Performance Car ที่เรียกว่าตอบโจทย์ในทุกความต้องการเลยหรือจะเป็นรุ่นแบบที่มีประกอบในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นC43 นะครับรุ่นที่เป็นคูเป้หรือซีดาน E53 ที่เป็นซีดานนะครับแล้วยังมี COS53 นะครับที่เรียกว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะครับรถในกลุ่ม GT ก็ยังมีมาให้ชมกันที่งานนี้ครับสำหรับแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีนะครับในงาน Thailand International Motor Expo เนี่ยเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเฉพาะงานนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการจัดงานควบคู่กันไปนะครับก็คือเรียกว่างาน Starface The Greatest Offer นะครับซึ่งจัดที่ผู้จำหน่ายเป็นทางการทั่วประเทศไล่ไปจนถึงวันที่20ธันวาเลยโดยข้อเสนอเนี่ยเรียกว่ารถยนต์ในรุ่นที่ร่วมรายการเนี่ยมีการแถม iPhone 12นะครับมีข้อเสนอทางการเงินอื่นๆพิเศษมากมายแถมตอนนี้เนี่ยเราร่วมมือกับบริษัท Mercedes-Benz Leasing ประเทศไทยนะครับมีจับฉลากทองถึง3รางวัลด้วยกันก็คือทองน้ำหนัก35บาทมูลค่า1ล้านบาท3รางวัลด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ทำสัญญากับ Mercedes-Benz Leasing นะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับสำหรับในส่วนของการบริการหลังการขายหรืองานบริการลูกค้านี่นะครับจริงๆแล้ว Mercedes-Benz เนี่ยเปิดกว้างแล้วเปิดเป็น choice ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาเราหรือว่าเข้ามาตกลงแล้วก็ทำสัญญากับเราได้นะครับเพราะโดยปกติแล้วอย่างระบบไอ้ที่เรียกว่า warranty เนี่ย warranty เนี่ยจะมีอยู่แล้วเป็นมาตรฐานอยู่ที่3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ไป fix ว่าจะต้องเป็น5เป็น7หรือทั้งหลายแหละเนื่องจากว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอยากให้แวะเข้ามาที่งานหรือแวะไปที่โชว์รูมนะครับแล้วลองปรึกษากับน้องๆพนักงานขายว่าคุณสามารถมีอิสระในการที่จะกำหนดรูปแบบของการให้บริการหลังการขายกับ Mercedes-Benz ได้ครับ